ไปตามต่อเหตุพลุระเบิดที่สุพรรณบุรีค่ะแล้วมีผู้เสียชีวิต23คนเช้านี้ในพื้นที่เกิดเหตุก็ยังมีการกันพื้นที่อยู่ขณะที่บรรยากาศที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่วัดตรงช้างก็มีหน่วยงานต่างๆเดินทางมาเพื่อมอบสิ่งของช่วยเหลือให้กับครอบครัวของผู้ประสบเหตุเจ้าหน้าที่เองได้มีการกั้นพื้นที่สื่อนะคะคือให้สื่อทำข่าวได้อยู่ในบริเวณหนึ่งไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ให้สื่อเข้าไปในพื้นที่ในศูนย์ก็มีเจ้าหน้าที่ของรัฐจากหลายหน่วยงานมาตั้งโต๊ะเพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์นี่คือเช้าที่ผ่านมาขณะที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ร่วมกันเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตจากเหตุนี้เบื้องต้นตรวจสอบระบุตัวตนออกมาแล้ว15คนและส่งศพมอบให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้ว8คนส่วนที่เหลืออีก8คนอีก8รายคาดว่าผลพิสูจน์อัตลักษณ์จะทยอยออกมาจนครบทั้งหมด23รายและจะส่งมอบศพให้กับญาติได้ภายในวัน2วันนี้จากการพูดคุยกับนายพิชิตอายุ48ปีเป็นลูกชายของนางพยาวผู้เสียชีวิตบอกว่าตนเองได้นำศพแม่มาประกอบพิธีที่วัดตรงช้างแล้วเตรียมเดินทางไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของคุณแม่กับน้าในช่วงบ่ายแล้วก็เล่าบอกว่าแม่ทำงานรับจ้างบรรจุดินปืนใส่ลูกบอลแล้วก็พันสก็อตเทปใส่ถุงวันหนึ่งแม่จะทำได้ประมาณ 5-6 ถุงรายได้อยู่ที่วันละ 300-400 บาททุกๆวันแม่จะขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่โรงงานนี้ไปรับจ้างไปพร้อมกับน้าแล้วจากศพก็คือแม่ถูกแรงระเบิดไม่รุนแรงก็ยังเห็นศพของแม่อยู่ทำให้ตนเองจำได้ว่านี่คือแม่แรกๆก็มันกระเด็นหมดเลยแม่ผมจำได้หมดเลยบอกผมพันสันฐานตัว DNA อะไรเขาจำได้หมดเลยเพราะแม่ผมใส่สร้อยก็จำสร้อยก็ยังอยู่ที่เขาก็เลยจำง่ายน่าจะแม่ละสิน้าอีกคนหนึ่งครับน้าชื่อสุนีจุนพรมยังที่จะขึ้นตอนเช้านะครับที่ศพหนึ่งนะครับทำงานที่เดียวกันไปด้วยกันครับรักแม่ที่สุดเลยมีแต่ให้ครับโทรมาแม่พี่พงศ์ก็ให้ทุกอย่างโอนเลยมีแต่ให้รักแม่ที่สุดครับส่วนจุดเกิดเหตุที่เป็นโรงงานพลุนะคะล่าสุดเมื่อ10โมงเช้าที่ผ่านมาเจ้าของโรงงานมาพร้อมกับลูกสาวก็มาถึงจุดเกิดเหตุมาพบเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานหลังจากนั้นเข้าไปที่เกิดเหตุนะคะเพื่อจะชี้จุดในการเก็บสิ่งของต่างๆในพื้นที่ของโรงงานมีเจ้าหน้าที่ EOD ร่วมเข้าตรวจสอบแต่ละจุดอย่างละเอียดเพื่อรวบรวมหลักฐานทั้งหมดส่งทางพิสูจน์หลักฐานกลางขณะที่ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดร.อุดมต่งฟ้าก็เดินทางมาดูจุดเกิดเหตุแล้วประสานเจ้าหน้าที่ให้นำสายสินไปวนรอบบริเวณที่เกิดเหตุเพื่อให้ญาติของผู้เสียชีวิตได้มาทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณในเวลา 16:00 น.ของวันนี้แล้วก็มีการประสานเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าให้มาช่วยติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณที่เกิดเหตุด้วยขณะที่คุณหมอชนน่านศรีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ส่งทีมนักจิตวิทยาลงพื้นที่ตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุเพื่อประเมินอาการและเยียวยาสภาพจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียก็จะอยู่ในพื้นที่เป็นเวลาอย่างน้อย1เดือนเบื้องต้นพบว่ามีญาติของผู้เสียชีวิต 3-4 คนที่อยู่ในภาวะเศร้าเสียใจอย่างหนักส่วนกรณีเยาวชน3คนก็คือน้องที่อายุ8ขวบ16และ18ที่ต้องสูญเสียทั้งคุณพ่อคุณแม่กลุ่มนี้หมอชนน่านบอกว่าเจ้าหน้าที่จะเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดดูแลเป็นพิเศษจะช่วยเหลือประคับประคองในทุกด้านรวมถึงทุกคนที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบด้านจิตใจเจ้าหน้าที่จะมีการประเมินอาการแล้วก็จะแบ่งกลุ่ม A B C D จากนั้นจะมีการติดตามและประเมินภาวะทางจิตใจอย่างสม่ำเสมอวันที่ผมไปเนี่ยวันแรกทีมก็ประเมินสภาพเบื้องต้นเนี่ยนะครับมีญาติที่ใกล้ชิดเนี่ยอยู่ในภาวะที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดอยู่ 3-4 คนนะครับเฉพาะตัวเด็กครับคุณหมอเพราะเสียทั้งพ่อทั้งแม่เลยมี3คนนี้ต้องดูเป็นพิเศษแล้วเฉพาะกลุ่มต้องดูเป็นพิเศษครับดูพิเศษในแง่ของทางด้านจิตใจเราจะต้องเฝ้าดูนะครับติดตามอย่างใกล้ชิดคอยช่วยเหลือช่วยดูแลประคับประคองเขาทุกคนที่เกี่ยวข้องเราจะประเมินเป็นระดับ A B C เลยนะครับใครหนักกลางระดับ4ก็ระดับทั่วไปก็จะมีมาตรการติดตามประเมินแล้วก็จัดการดูแลอยู่ตลอดนะครับ